กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้มาเจอยโสธราอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะได้มานำเสนอจากการที่เราได้ลงพื้นที่ในการสำรวจนะคะการท่องเที่ยวนะคะเชิงวัฒนธรรมนะคะในพื้นที่ต่างๆนะคะที่ปรากฏในงานเขียนผลงานทางวิชาการนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะติดตามชมหรือว่าติดตามเข้าไปอ่านได้ในวารสารไทยโจนะคะของคณะการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งสามารถพิมพ์ชื่อว่ายโสธราสิริภาประภากรแล้วก็ตั้งคีย์เวิร์ดว่าจุดยุทธศาสตร์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการจัดการการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะท่านก็จะได้เจอบทความทางวิชาการนะคะที่ยโสธราได้เขียนแล้วก็ตีพิมพ์ไว้นะคะเพื่อจะได้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านเอกสารด้านความรู้ในเชิงผลงานทางวิชาการนะคะแล้วก็จะได้เป็นสื่อในการค้นคว้าแล้วก็เพื่อการให้ข้อมูลซึ่งผลงานทางวิชาการทุกบทความนะคะเกิดจากการสัมภาษณ์นะคะ interview จริงเกิดจากการลงพื้นที่สำรวจแล้วสำรวจอีกจริงนะคะเกิดจากการมีส่วนร่วมนะคะการเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะจริงๆนะคะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นบทความทางวิชาการที่เราตั้งใจทำขึ้นนะคะตั้งแต่เราจบปริญญาเอกมาก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดินเลยเรายังไม่ได้ตอบแทนคุณสังคมประเทศชาตินะคะศาสตร์กษัตริย์เลยในฐานะที่เราเรียนจบมาขนาดนี้เราพอมีสติปัญญาอะไรพอที่จะเห็นมรดกภูมิปัญญาหรือเห็นแนวทางการจัดการหรือเห็นจุดยุทธศาสตร์หรือเส้นทางอะไรที่ควรที่จะพัฒนาในเชิงระบบวิชาการได้นะคะก็พยายามที่จะเขียนแล้วก็พยายามที่จะตีพิมพ์เอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะเพราะว่าถือประโยชน์ของสังคมชุมชนแล้วก็ถือประโยชน์ของงานวิชาการเป็นสำคัญซึ่งข้าพเจ้ามีความคิดว่าตนเองเนี่ยนะคะต้องล้มหายตายจากไปจากโลกนี้นะคะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่รู้ว่าจะอยู่บนโลกนี้ได้อีกนานเพียงไหนแต่สิ่งที่จะจารึกอยู่ไปอีก5ปี10ปี100ปีนะคะก็คือผลงานทางวิชาการที่เราได้เขียนแล้วก็เราได้ตีพิมพ์แล้วก็ฝากชื่อเอาไว้ฉะนั้นกว่าที่เราจะได้มาซึ่งผลงานทางวิชาการแต่และเรื่องแต่และราวนั้นล้วนแล้วแต่ผ่านกระบวนการเรียนตั้งแต่ในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็ต้องสละทรัพย์ส่วนตัวในการที่จะใช้จ่ายในการลงพื้นที่ในการสัมภาษณ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะคะในการเข้าร่วมกิจกรรมมันต้องไปในแต่ละที่กว่าจะคลอดแต่ซึ่งบทความเนี่ยต้องไปแล้วไปอีกลงแล้วลงอีกนะคะกว่าจะได้มาซึ่งแบบสัมภาษณ์ที่เราเชื่อถือได้ว่ามันมีประโยชน์ในการนำเสนอจริงนะคะซึ่งบทความทางวิชาการที่ปรากฏอยู่ในวารสารนะคะของประเทศไทยนะคะที่อยู่ในระบบนะคะ TCI นะคะของคณะการจัดการมหาวิทยาลัยเทคมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยนะคะจากที่ข้าพเจ้ายโสธราสิริภาประภากรนะคะได้รังสรรค์แล้วก็เขียนขึ้นนะคะก็จะมีบทความนะคะตัวเนี้ยที่รู้สึกว่าโอเคมากแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มใจมากเลยนั่นก็คือการศึกษาจุดยุทธศาสตร์นะคะเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการพัฒนานะคะระหว่างราชอาณาจักรไทยและก็ราชอาณาจักรกัมพูชานะคะซึ่งรู้สึกว่าเราทำผลงานชิ้นนี้ยิ่งกว่างานวิจัยอะค่ะนะเพราะว่างานวิจัยเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่ามันมีตามกระบวนการคอนเซ็ปต์ของเขาแต่เราเขียนเพียงบทความเป็นอาร์ติเคิลเป็นบทความทางวิชาการเท่านั้นเองนะคะแต่รูปแบบการสัมภาษณ์การจัดโฟกัสกรุ๊ปการเข้าไปหาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยกว่าจะได้มาซึ่งบทความชิ้นนี้เนี่ยรู้สึกว่ายากมากเลยแล้วก็ขอชื่นชมนะคะวารสารนะคะคณะการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ที่รู้สึกว่ามีความเชี่ยวชาญในการดูงานแล้วก็เสริมเติมแต่งได้อย่างดีมากทีเดียวแล้วก็ตลอดจนถึงทำให้งานที่เราเขียนไปในลักษณะอย่างนี้ให้เราจับ
จากหัวชนหางได้ถูกแล้วก็รู้ว่าเราจะต้องแต่งเติมสิ่งที่มันมีความจำเป็นความสำคัญอะไรแล้วก็มีประโยชน์อะไรกับผู้อ่านซึ่งคณะผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเยี่ยมยอดจริงๆนะคะการจัดการในกองบรรณาธิการนี้นะคะแล้วก็ขอชื่นชมนะคะกองวารสารการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ว่าทำงานได้ดีมากนะคะตามงานได้ดีมากแล้วก็มีการโทรศัพท์มาถามความคืบหน้าของเรานะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความซื่อตรงกับการทำงานนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ส่งงานไปอย่างเช่นการให้กำลังใจเพราะว่ามันจะต้องแก้แล้วแก้อีกซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วเราผู้เป็นคนเขียนงานเนี่ยก็รู้สึกว่าภาระงานเราเยอะนะคะทั้งงานรักงานหลวงเราเยอะมากนะคะฉะนั้นท่านอาจารย์ที่โทรมาคอนเฟิร์มเนี่ยก็รู้สึกว่าอย่าท้อแท้นะคะอาจารย์นะคะเพราะว่างานที่เราตีพิมพ์เนี่ยนะมันจะมีประโยชน์กับลูกกับหลานกับนักศึกษากับกลุ่มที่ต้องการพัฒนาบ้านเมืองต่อไปเราก็อาศัยช่องทางในวารสารนี่แหละให้คนได้เข้ามาอ่านให้คนได้เข้ามาศึกษาอาจารย์ก็ได้บุญด้วยอาจารย์ก็ได้ผลงานทางวิชาการด้วยแล้วก็อาจารย์ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในการเขียนงานเนี่ยขึ้นมาแล้วจนเป็นที่ยอมรับได้ด้วยแล้วก็มีประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคลที่จะเข้ามาศึกษานะคะด้วยฉะนั้นก็เลยรู้สึกเกิดความแฮปปี้เนสแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจนะคะต่อกองวารสารนี้อย่างมากทีเดียวนะคะก็พยายามที่จะส่งงานนี้เข้าตีพิมพ์นะคะประจำทุกฉบับนะคะที่จะมีการคลอดออกไปแต่ก็พยายามที่จะเขียนขึ้นมานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่วงการศึกษานะคะแล้วก็เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยได้อ่านงานของเราว่าจากการที่เราได้ไปเดินเหมือนพระถันซันจั๋งเนี่ยต้องเดินกว่าจะได้มาซึ่งองค์ความรู้ปรมาจารย์ตั๊กมอเนี่ยต้องเขียนทุกอย่างปรากฏการทุกอย่างสรรพสิ่งทุกอย่างกว่าจะมาเป็นตัวหนังสือกว่าจะมาเป็นบทเรียนกว่าจะมาเรียงร้อยค่อยความแล้วก็เกิดประโยชน์แก่บุคคลผู้อ่านตามรอยสายไหมตามรอยปรมาจารย์ตั๊กมอตามรอยพุทธทาสนะพิขุตามรอยปอท่านปออปยุตโตนะคะพระพรหมคุณาภรณ์นะคะตามรอยนักปราชญ์ราชบัณฑิตต่างๆได้ล้นแล้วแต่ท่านเหล่านั้นนะคะก็ต้องเป็นนักขีดนักเขียนนะคะสรรสร้างงานวิชาการเหล่านี้ขึ้นมาทั้งสิ้นกว่าจะเป็นประโยชน์แก่มหาชนโดยหมู่มากได้นะท่านก็ต้องเขียนต้องสละเวลาต้องใช้หัวสมองขนาดไหนในการรังสรรค์ฉะนั้นตามความคิดในใจของข้าพเจ้าจริงๆคือบุคคลที่เขียนงานวิชาการออกมานะคะแล้วก็ให้บุคคลได้อ่านถือว่าเป็นบุคคลที่เก่งมากนะคะเป็นบุคคลที่เก่งแล้วก็เป็นบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนและประเทศชาติโดยแท้จริงแล้วก็เป็นปูชนียบุคคลฉะนั้นคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะคะอยู่ที่ผลของงานเราอาจจะได้เป็นเพียงแค่อาจารย์พิเศษนะคะที่อาจจะเกิดมามีบุญภาวาสนาน้อยนะคะที่เกิดมาแล้วก็อาจจะมีความรู้ต่ำความรู้น้อยอะไรก็ไม่รู้นะคะก็รู้สึกว่าเราอยากทำงานอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เราอยากทำงานอยู่ใกล้มารดาของเรานะคะเราก็ไม่อยากจากไปไหนเพราะว่าบิดาของเรานะก็ได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วท่านก็บอกว่าฝากแม่ด้วยนะนะคะซึ่งคุณแม่เองท่านก็อยู่คนเดียวนะคะแล้วท่านก็ไม่ประสงค์ที่จะมีคู่ครองอะไรใหม่นะคะท่านบอกว่าเลี้ยงลูกหลานโตแล้วท่านก็อยากอยู่แบบสบายๆดังนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกเราก็ไม่อยากจากสิ่งนี้ไปไกลแล้วก็อีกอย่างนะคะผู้ที่เป็นบิดาท่านก็สั่งสอนแนะนำแนะแนวเราอยู่ตลอดเวลาว่าการสร้างคุณงามความดีต่อที่อยู่ที่อาศัยหรือเรามีความรู้มีอะไรเนี่ยถ้าเราได้เผยแผ่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่หมู่คนแก่สังคมเนี่ยมันได้บุญนะคะแล้วก็เกิดอนิสงส์เกิดคุณงามความดีนะลูกอยากให้ทำไปไม่ต้องไปหวังผลตอบแทนไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองจะเป็นอะไรหรือไม่ได้เป็นอะไรนะคะฉะนั้นเราก็เลยมานั่งคิดในปัจจุบันว่าเราไม่ได้เป็นอาจารย์เราก็เขียนได้นะคะปราชญ์ชาวบ้านก็เขียนได้นักวิชาการอิสระก็เขียนได้นักวิจัยอิสระก็เขียนได้นะครับคนเป็นผู้ที่เป็นอาจารย์ก็เขียนได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาแล้วในระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกถ้ามีองค์ความรู้อะไรต่างๆที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเนี่ยก็สามารถที่จะรังสรรค์ผลงานทางวิชาการขึ้นมาแล้วเอาไปตีพิมพ์ที่เชื่อถือได้เนี่ยก็น่าจะมีประโยชน์ต่อวงการศึกษามีประโยชน์ต่อวงวิชาการมิใช่น้อยฉะนั้นขอสรรเสริญแล้วก็ขอยกย่อง
อย่างมากสำหรับผู้ที่เขียนงานแล้วก็ตีพิมพ์นะคะอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะว่าตัวเองเนี่ยเวลาลงไปเขียนงานเนี่ยก็ต้องไปอยู่กับแดดนะต้องไปถามคนแก่นะบางทีคนแก่ไม่รู้เรื่องก็ต้องกลับหน้ากลับหลังกลับไปกลับมาวันนี้ไม่ได้เรื่องก็เอาวันหน้าอีกวันหน้าไม่ได้เรื่องก็เอาอีกนะคะบางทีก็บางวันเข้าไปก็คุณตาคุณยายก็อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะมันมีจิตวิทยาของมันกว่าเราจะได้มาซึ่งองค์ความรู้แล้วก็กว่าเราจะตีพิมพ์ไปแต่ละงานออกไปฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราภาคภูมิใจและฉะนั้นในการพูดงานบทความทางวิชาการหรือผลงานทางวิชาการของเราแต่ละเรื่องเนี่ยเราจึงพูดได้เต็มปากแล้วเราจึงพูดได้ด้วยจิตวิญญาณอย่าง 100% ว่าสิ่งที่เราไปรู้ไปเห็นมาสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อสังคมชุมชนประเทศชาติและบ้านเมืองน่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดน่าจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมแล้วก็เป็นแนวทางแนวคิดอาจจะให้ definition การจำกัดใจความหรืออาจจะบ่งบอกเรื่องราวว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดขึ้นสิ่งนี้มันน่าจะมีสิ่งนี้มันน่าจะทำให้ประเทศชาติของเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้นะคะฉะนั้นก็เรื่องนะคะการศึกษาจุดยุทธศาสตร์การเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการพัฒนานะคะระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชานะคะซึ่งเขียนโดยข้าพเจ้าเองนะคะยโสธราสิริภาประภากรนะคะฉะนั้นงานบทความนะคะชิ้นนี้นะคะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อการศึกษาบริบทพื้นที่ของปราสาทตาควายนะคะตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็เพื่อศึกษาจุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวนะคะเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา2 อย่างนะคะเป็นคีย์เวิร์ด2ตัวก็คือข้าพเจ้ากำลังศึกษาในพื้นที่ปราสาทตาควายนะคะที่เป็นปราสาทตั้งอยู่ระหว่างกลางระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชานะคะอยู่ระหว่างกลางนะใครไปเที่ยวแล้วก็คงจะรู้นะคะใครไปเที่ยวแล้วก็คงจะเห็นก็คงจะรู้เนาะเอ๊ะอะไรบินเข้าตาเนาะค่ะอาจจะเป็นความสวยในการบินเข้าตาก็ได้นะคะวันนี้หน้าตาสดใสเพราะอากาศร้อนเป็นพิเศษนะคะค่ะฉะนั้นนะคะต่อไปเลยนะคะวัตถุประสงค์ตัวที่2นะคะก็คือเราศึกษาในเรื่องของจุดยุทธศาสตร์นะคะจุดยุทธศาสตร์นะคะการท่องเที่ยวนะคะเชิงวัฒนธรรมนะคะเพื่อการพัฒนานะคะเราเข้าใจว่าเราไปดูจุดยุทธศาสตร์จุดยุทธศาสตร์แล้วไปดูว่ามันสามารถพัฒนาอะไรได้บ้างในพื้นที่ปราสาทตาควายโอเคนะคะต่อไปเนาะฉะนั้นการศึกษาครั้งนี้นะคะเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพนะคะโดยการสำรวจพื้นที่นะคะแล้วก็ศึกษาจากเอกสารทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็การถอดบทเรียนจากการเรียนรู้นะคะจากเพื่อนประชากรและก็กลุ่มตัวอย่างนะคะตลอดจนถึงผู้นำชุมชนนะคะหรือกลุ่มเป้าหมายที่เราได้มาซึ่งความรู้เนี่ยนะคะก็ได้แก่1เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะท่านผู้อำนวยการนะคะท่านรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์เนี่ยท่าน definition การจำกัดใจความที่ดีมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่าตอนที่เราทำงานวิจัยการพัฒนาระบบ GPS นะคะซึ่งได้ร่วมกันกับอาจารย์นะคะท่านหนึ่งนะคะแล้วเราก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ท่านก็ได้บอกใจความสำคัญว่าการที่เราจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรเราจะต้องมีความสำคัญอะไรบ้างนะคะท่านผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเองท่านก็เมตตาอย่างมากเลยนะคะกับการที่ให้บทสัมภาษณ์ที่ดีมีประโยชน์กับเรานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ที่นั่นนะคะตลอดจนถึงผู้นำชุมชนผู้ประกอบการค้าทหารนะคะในทหารที่รักษาพื้นที่ปราสาทตาควายจำนวน5ท่านนะคะซึ่งต้องประกอบด้วยทางฝั่งไทยแล้วก็ทางฝั่งกัมพูชาด้วยนั่นเองฉะนั้นทางฝั่งกัมพูชาโดยส่วนมากแล้วไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะไม่ให้บทสัมภาษณ์ใดๆแม้แต่การขอถ่ายรูปทหารเขายังไม่ค่อยอนุญาตในการให้ถ่ายรูปสักเท่าไหร่นะคะลักษณะเองแล้วเราจะไปถามเอาข้อมูลของเขาเนี่ยมันก็จะยากดังนั้นการที่เราได้มาซึ่งข้อมูลที่ดีเนี่ยนะคะในแต่ละปีเนี่ยนะคะยโสธราก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งนะคะก็จะมีกาแฟนะคะก็จะมีของอยู่ของกินเนาะเวลาเราไปเที่ยวปราสาทตาควายปราสาทเตมินตุ้ยเตมินทมเนี่ยเราหิ้วไปด้วยนะคะ
เราหิ้วไปแล้วเราเอาไปฝากเขาด้วยใจที่บริสุทธิ์หรืออาจจะให้ปัจจัยบ้างเล็กน้อยว่าอันนี้คือของฝากจากฝั่งไทยนะคะแล้วไปอย่างเงี้ยเราไปทุกครั้งเราไปเที่ยวแบบนี้แล้วเขาจำเราได้เมื่อจำเราได้เวลาเห็นอ้าวคนนั้นมาอีกแล้วคนนี้มาอีกแล้วแล้วเขาก็จะรู้สึกเข้ามาต้อนรับเราแล้วทีนี้พอเราถามไปว่าที่นี่มีงานประจำปีไหมพี่ทางฝั่งกัมพูชาเขาขึ้นมาเที่ยวไหมเขาก็จะบอกได้ว่าอ๋อทางฝั่งกัมพูชานะมันติดอยู่กับจังหวัดนี้พื้นที่นี้นะฝั่งทางนั้นก็จะมีโรงเรียนมีวิทยาลัยนะเขาก็เข้ามาศึกษาทัศนศึกษาที่นี่เหมือนกันเขามีความเชื่อแบบนี้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 ชาวบ้านคนนั้นคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะเราอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วเราก็เห็นคนเขาขึ้นมาประจำอะไรประจำในลักษณะอย่างเนี้ยเนี่ยจึงเราได้จากข้อมูลนะคะที่เป็นจริงนะคะเราได้จากข้อมูลที่เป็นจริงนะคะแล้วก็พระสงฆ์นะคะที่อยู่ในบริเวณแถวนั้นอย่างเช่นวัดเขาโต๊ะด้วยนะคะรวมทั้งสิ้นที่เราใช้ในบทความชิ้นนี้เราใช้ประมาณ24รูปคนนะคะซึ่งเครื่องมือที่เราใช้ในการศึกษาในครั้งนี้นะคะเราจะใช้ในการแบบบันทึกการสำรวจนะคะการบันทึกเสียงการบันทึกวิดีโอแบบการสัมภาษณ์จนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารนะคะวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการผลหรือประเด็นการศึกษานะคะสำคัญที่เราได้พบนะคะซึ่งเราพบว่านะคะบริบทนะคะพื้นที่ของปราสาทตาขวานเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากและสามารถพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมได้นะคะแล้วก็ถือว่ายังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนนะคะวัฒนธรรมนะคะระหว่างประเทศนะคะได้แล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะพิธีกรรมหรือมีส่วนร่วมในพิธีกรรมทางศาสนาระหว่าง2ประเทศได้ตลอดจนถึงแลกเปลี่ยนศิลปะนะคะในระหว่าง2ประเทศได้นะคะในพื้นที่การศึกษาเนี่ยนะคะที่เราได้ศึกษาคือปราสาทตาควายนะคะซึ่งตั้งอยู่นะคะระหว่างแดนเขตแดนราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชานะคะซึ่งถ้าที่ประเทศไทยมีการบวงสรวงในพื้นที่ที่นี่กัมพูชาเขาก็มีที่นี่เหมือนกันข้าพเจ้าก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นในพื้นที่ตรงนี้ทำไมรัฐบาลไม่มาจับมือแล้วก็ส่งเสริมให้เป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นทำเลทองที่มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนทางศาสนาแลกเปลี่ยนทางศิลปวิทยาแล้วก็แลกเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็อื่นๆนะคะตลอดจนถึงแสงสีเสียงต่างๆในลักษณะอย่างนั้นเพราะมันมีกลุ่มคนทั้งประเทศราชอาณาจักรกัมพูชาและประเทศไทยเข้ามาเที่ยวในพื้นที่แถบนี้เฉกเช่นเดียวกันแล้วมีความแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆนะคะพื้นที่อื่นๆเพราะความแปลกและแตกต่างนี่เองจึงว่าข้าพเจ้ามีความคิดว่าเอ๊ะบางคนที่อยู่ทางกลุ่มของฝั่งของกัมพูชาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยบางท่านเนี่ยอุ้มลูกมานะคะมีเส้นยางเล็กๆมัดผมพรุงพรางอยู่นะคะไม่ได้แต่งตัวสวยๆงดงามเลยนะคะที่เขามาเนี่ยเขามาทำอะไรคะเขามาขอพรต่อปราสาทตาควายว่าขอให้ลูกเขาหายเจ็บหายป่วยขอให้ลูกเขาเนี่ยหายจากเครื่องมือให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเพราะว่าเขาไม่ได้มีตังค์เพื่อที่จะไปโรงพยาบาลหรือในเขตพื้นที่ของเขาเนี่ยไม่ได้มีโรงพยาบาลเหมือนฝั่งไทยนะคะแม้แต่ฝั่งไทยนะพนมรงค์รักก็ยังต้องไปที่อนามอกอนามัยก็ยังเป็นโรงพยาบาลพอรักษาบ้างแต่เขตกัมพูชาเขาจะมีไหมฝั่งทางนั้นเขาจะมีหรือเปล่าฉะนั้นคนเราต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมีอะไรแล้วก็เงินทองกองแก้วก็ไม่ได้มีเพราะทุกคนไม่ได้มีงานทำในลักษณะอย่างนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นพื้นที่ตรงนี้ทำไมรัฐบาลเนี่ยไม่จัดให้เป็นงานประเพณีประจำปีที่โด่งดังแล้วก็อนุญาตให้ชาวกัมพูชาเข้ามาขายของในฝั่งไทยได้ฝั่งไทยก็สามารถเอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนนี้เอามาขายได้ในงานประจำปีแล้วทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อที่จะเอาของเนี่ยมาขายเมื่อขายแล้วเกิดอะไรคะก็เกิดเศรษฐกิจในชุมชนเกิดเศรษฐกิจในพื้นที่ทุกคน อาศัยปราสาทตาควายเนี่ยเป็นปากเป็นท้องเป็นมูลค่าโดยผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยผ่านวัฒนธรรมประเพณีประจำปีโดยผ่านวัฒนธรรมประเพณีที่จัดขึ้นในวันสำคัญขายดอกไม้ธูปเทียนขายพวงมาลัยขายใบสีนะคะมีศิลปะการแสดงระหว่างกัมพูชากับไทยก็มารำถวายปราสาทตาควายนะคะมีพิธีกรรมสวด
ให้กับวิญญาณบรรพบุรุษนะคะถวยเทพทั้งหลายทั้งปวงที่สถิตอยู่ในปราสาทตาควายแห่งนี้พระที่กัมพูพระฝั่งกัมพูชาก็สามารถมาสวดได้พระฝั่งไทยก็สามารถมาสวดได้ก็มาร่วมกันสวดในวันเดียวกันเลยโดยให้ผู้นำชุมชนของฝั่งกัมพูชากับฝั่งเราก็นั่งร่วมกันก็จุดธูปเทียนร่วมกันนะคะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันนะคะแล้วก็มีการแข่งขันอาจจะมีการแข่งขันฟุตบอลนะคะอาจจะเอาตีข้างสักประมาณ2ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงให้แข่งขันกันโดยมีเงินงบประมาณนะคะถ้าแข่งขันชนะนะคะถ้าแข่งขันชนะก็จะได้เงินนั้นไปพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตัวเองมันก็เกิดการไหลเวียนของเงินเกิดการไหลเวียนของการท่องเที่ยวเกิดการโปรโมทเกิดการเผยแผ่บนโลกออนไลน์มากกว่าที่จะต้องมายิงกันมาทะเลาะกันมีลูกระเบิดตกอยู่กลางบ้านคนแล้วก็พังคนเรากว่าจะสร้างบ้านได้หนึ่งหลังเนี่ยใช้ระยะเวลาอาจจะครึ่งค่อนชีวิตนะคะกว่าเขาจะมีเสามาแต่ละต้นกว่าเขาจะมีสังกะสีมาแต่ละแผ่นเนี่ยกว่าเขาจะมีมาเนี่ยแล้วอยู่ๆลูกระเบิดมาตกลงที่บ้านของเขาแล้วดีไม่ดีเจ้าของบ้านหรือลูกหลานของเขาหรือเมียเขาอาจจะตายในสถานการณ์อย่างนั้นฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่ามันหมดยุคที่จะต้องมายิงกันแบบเนี้ยแล้วเพราะมันไม่ได้มีการแบ่งมันไม่ได้มีการที่จะต้องมาช่วงชิงเอาพื้นที่เขตแดนละอันนี้ในฐานะนักวิชาการนะคะในฐานะนักวิชาการที่มองเห็นประโยชน์ทั้ง2ประเทศและมองเห็นประโยชน์ของกลุ่มมนุษย์ที่เกิดขึ้นมามีลมหายใจมีความต้องการและก็ต้องการอยากจะพ้นทุกข์ไม่อยากมีรอยน้ำตาอยากมีอยู่มีกินอยากมีข้าวกรอกหม้ออยากมีเศรษฐกิจการเมืองที่ดีอยากมีโรงพยาบาลไว้สำหรับการรักษาตนเองอยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยากให้ปราสาทที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะสามารถมาสร้างมูลค่าให้กับลูกหลานอย่างพวกเราได้ทั้ง2ประเทศมากกว่าที่จะต้องมายิงกันแล้วก็มาทะเลาะกันทั้งที่คนกลุ่มชนทั้งสองฝั่งเนี่ยมาตั้งเป็นร้อยปีมาในปัจจุบันเนี่ยเขาจากการสัมภาษณ์จากอะไรเนี่ยเขาไม่ได้โกรธเกลียดอะไรกันเลยเขาไม่ได้มีอะไรกันเลยนะทางฝั่งกัมพูชาอาจจะมาแต่งงานฝั่งไทยอาจจะไปมีลูกมีเต้าอยู่ฝั่งกัมพูชาเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเราไม่ได้โกรธเกลียดกันเราไม่ได้ต้องการที่จะมาเข่นฆ่ากันฉะนั้นจากการที่เราลงไปศึกษาในพื้นที่แต่นี้นะเราเลยรู้สึกว่าโอ้พื้นที่ปราสาทตาควายเนี่ยนะคะจากการที่เราได้เห็นข่าวเห็นอะไรเนี่ยน่าสลดใจมันพอที่จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ทำเลทองมากลับกลายเป็นพื้นที่ที่ทำมูลค่าให้กับประเทศชื่อเสียงให้กับประเทศส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมศาสนาส่งเสริมการอาชีพแล้วก็ส่งเสริมผู้คนในท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นไม่ต้องจำเป็นต้องมากแต่เพียงว่าโอเพ่นให้ทั้งสองฝั่งน่ะมาจับความร่วมมือแล้วก็มาแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้แค่เท่านั้นก็พอค่ะไม่มีอะไรมากแล้วมันก็จะพัฒนาสารสัมพันธ์กันไปเองในแต่ละปีแต่ละปีก็จะมีการมาค้าขายก็จะมีการมาแลกเปลี่ยนสินค้าก็จะมีการอะไรอะไรมากขึ้นกลุ่มชาวกัมพูชาที่ภาพที่เรากับคณะได้มองเห็นเนี่ยที่เขาอุ้มลูกมาเนี่ยนะเขามาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่รู้ว่าลูกเขาจะหายหรือไม่หายแต่เขาเชื่อว่าปราสาทน่ะนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าทางเลือกที่ดีเขาก็อยากจะพาลูกเขาไปโรงพยาบาลนะเขาอยากพาลูกของเขาไปฉีดยาไปอะไรเพราะว่าน้ำตาของแม่น้ำตาของพ่อนี่คือหมดหนทางแล้วฉะนั้นการหมดหนทางของผู้คนน่ะจึงต้องหันหน้าเข้าหาศาสนาหันหน้าเข้าหาพิธีกรรมหันหน้าเข้าหาระบบความเชื่อเพราะสิ่งเหล่านี้มันตอบโจทย์ในระบบจิตวิญญาณหรือเป็นที่พึ่งทางสุดท้ายให้กับมนุษย์ได้นี่คือโครงสร้างของความเชื่อที่ข้าพเจ้ากำลังพูดทำไมเราไม่เปลี่ยนโครงสร้างทางความเชื่อที่มีต่อประสาทตาควายกับพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่มันเป็นทำเลทองเป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าสร้างปากสร้างท้องให้กับประชาชนได้นะคะฉะนั้นผลการศึกษาเนี่ยพบว่าในพื้นที่เนี่ยนะคะมีความเป็นมาและความสำคัญทางประวัติศาสตร์
และเป็นพื้นที่ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่สร้างเอาไว้โดยจุดนี้เองเป็นพื้นที่ทางความสัมพันธ์และความเชื่อมต่อระหว่างประเทศจำเป็นที่จะต้องเร่งด่วนนะคะในการพัฒนานะคะในการพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะเพื่อผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนอกจากนี้ผลการศึกษาจุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังพบอีกว่าในพื้นที่ปราสาทตาควายเนี่ยสามารถพัฒนาให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมด้านการพัฒนาชุมชนในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศโดยการจัดพิธีกรรมบูชาเทวสถานระหว่างประเทศเนื่องจากพิธีกรรมทางศาสนาได้ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่มีความน่าสนใจน่าดึงดูดและสามารถพัฒนาทำให้มีความโดดเด่นหรือเป็นความโดดเด่นประจำจังหวัดสุรินทร์ซึ่งการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะส่งผลให้ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนเป็นปากเป็นท้องเป็นมูลค่าและก็เชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ราชอาณาจักรด้วยกราบขอบพระคุณค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ยโสธราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะ